Play Park แล้วก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กันในเกมซอสแมนออนไลน์กระบี่เยอะยุทธจักรออนไลน์นะครับนี่ก็จะเป็น EP ท้ายๆที่จะทำเกี่ยวกับเกมนี้แล้วนะครับเนื่องจากเกมนี้ก็กิจกรรมเนี่ยค่อนข้างจะมาถึงตรงที่เลเวลสูงแล้วแล้วก็ได้สอนไปจนเกือบหมดทุกอย่างแล้วนะครับสามารถติดตามดูได้ในช่องนี้นะครับก็สามารถย้อนหลังดูได้นะมีคลิปสอนเกือบทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการลงผาไม้ดำนะครับก็ก่อนอื่นให้เพื่อนๆนะครับต้องมีสิ่งนี้ก่อนเลยครับนี่ป้ายบัญชาลงทันนะครับเราจะต้องหามาจากไหนก่อนอื่นนะครับถ้าเรายังไม่มีมันเลยเนี่ยเรายังไม่เคยได้มาเลยสักครั้งเรายังไม่เคยลงเลยนะครับเราต้องไปซื้อในไอเทมมอลก่อนเลยครับกดมอลขึ้นมาแล้วก็ดูที่ของใช้นะครับนี่นะเปิดดูเลยครับเลือกดูนี่ครับป้ายบัญชาลงทันนี่แบบนี้นะราคาไม่แพงครับถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็8บาทเองเพื่อนๆก็ซื้อมาก่อนเลยนะถ้าไม่เคยลงก็ต้องลงทุนซื้อมาอันเดียวพอนะครับเมื่อเรามีแล้ว1อันเนี่ยเราสามารถมาต่อยอดได้นะเนี่ยเมื่อเราไปลงมานะครับเขาก็จะแจกเราคืนมาเมื่อเราลงกิจกรรมนี้เสร็จแล้วก็จะแจกเราคืนมานะครับเนี่ยแล้วก็มีเวลาจำกัดแต่ว่าเราไม่ต้องซื้ออีกแล้วนะครับเราซื้อแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราก็จะมาเริ่มลงกิจกรรมนี้กันเลยครับกิจกรรมผาไม้ดำหรือว่าดันเจียนผาไม้ดำนั่นเองโดยเพื่อนๆมาวันศุกร์นะครับเข้ามาวันศุกร์รอให้ประมุขยุทธภพนะครับเขาเปิดขึ้นมาเขาจะทำการเนี่ยนะครับประมุขยุทธภพของเราก็จะทำการเปิดศึกผาไม้ดำขึ้นมาก็จะมาประกาศหน้าเซฟเวอร์นะครับเป็นตัวหนังสือขึ้นแบบนี้นะเนี่ยเขาประกาศแล้วนะครับเมื่อประกาศแล้วนี่นะศึกตัดสินผาไม้ดำเราก็กดที่ป้ายที่เราได้ซื้อมาแล้วเลยนะครับเขาก็จะโหลดแบบนี้แล้วก็จะพาเราสู่ดันเจียนครับก็คือลงไปฆ่ากันให้ชุลมุนที่สุดนั่นเองเนี่ยแบบเนี้ยเขาก็จะแบบฆ่ากันอย่างเงี้ยครับชุลมุนสุดๆไปเลยนะครับก็เตรียมสกิลอะไรที่จะหลบหลีกแล้วก็ฆ่าได้มากๆไว้นะครับเห็นไหมเพื่อนๆ เขาก็ลงมาก็ต่อสู้ฆ่ากันนั่นเองไม่มีอะไรมากเลยครับเพื่อที่จะเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงเวลากำหนดเวลาหนึ่งนะครับจะมีการเลื่อนระดับชั้นนะครับเลื่อนระดับขั้นขึ้นไปเป็นห้องระดับชั้น2ชั้น3ชั้น4อย่างนี้นะครับเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการฆ่ากันให้ได้มากที่สุดนั่นเองเพื่อนๆก็จัดการฆ่าคนไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรเลยและเมื่อเราตายแล้วนะครับมันก็จะมีวิธีอยู่2แบบก็คือถ้าเพื่อนๆลงทุนหน่อยเพื่อนๆก็กดเกิดเลยนี่เดี๋ยวผมจะตายให้ดูนะนี่ผมตายแล้วครับนี่ครับเขาจะให้เราคืนชีพที่เดิมถ้าคืนชีพที่เดิมเนี่ยเลือดเราก็จะเต็มนะครับนี่แบบนี้เลือดเราก็จะเต็มแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราตายอีกแบบนึงแล้วเราไปกดคืนชีพแบบไม่เสียตังค์เลือดเราจะไม่เต็มนะครับเลือดเราก็จะมาแบบเลือดมีนิดเดียวแต่ว่าถ้าแบบนี้เลือดเรามาเต็มนะครับเราก็สู้ได้ต่อเพื่อนๆก็ถ้าอยากจะเลื่อนไปอยู่ห้องสูงๆก็ผมต้องบอกเลยว่ายังไงก็ต้องเตรียมเงินมาหน่อยนะต้องลงทุนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นชั้นสูงๆนะถ้าต้องการที่จะขึ้นชั้นสูงๆนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกล้งตายนี่นะเดี๋ยวจะมีคนมาฆ่าผมมาฆ่าผมหน่อยเร็วๆโอ้โหตรงนี้ตีนเยอะเข้าไปเลยครับนี่นะเราก็เข้าไปเลย
ปั๊บเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะตายแล้วไม่นานนี่นะครับพอเราตายนี่ยังไม่ตายปกติคนเขาเพิ่งจะลงมาครับปกติจะเยอะกว่านี้จะตายไวมากเออตายแล้วนี่นะเรากดตรงนี้ครับเนี่ยไม่ต้องกดก็ได้มันก็จะเลือดไม่เต็มเลือดจะน้อยมากเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นอมตะอยู่พักนึงแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะตายแล้วครับแต่เราก็สามารถที่จะฆ่าคนได้ถ้าเราเตรียมสกิลมาดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนเป็นชั้น2ได้เหมือนกันนะเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็จะเล่นแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าการเลื่อนชั้น2ไม่ยากนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกดเกิดแล้วเสียดายตังค์นะเราก็เลื่อนแบบนี้ไปก่อนผมก็จะใช้วิธีการสู้โดยที่ไม่กดเกิดใหม่นะครับเนี่ยครับเลือดมีน้อยๆแบบนี้แล้วก็หาสกิลมาใส่อย่างนี้นะเนี่ยครับแล้วเราก็พยายามฆ่าคนแอบฆ่าคนไปเรื่อยๆครับเนี่ยเลือดเราหมดแล้วเนี่ยเราก็เกิดแล้วก็มาฆ่าใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็รอต้องรอวิหน่อยนะครับเราไม่กดเกิดคืนชีพเราไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าขึ้นชั้นสูงๆแล้วเพื่อนๆต้องกดคืนชีพนะไม่งั้นเพื่อนๆจะโดนลดชั้นกลับลงมานะครับดังนั้นถ้าขึ้นชั้นสูงๆแล้วก็ให้เตรียมเงินมาหน่อยนะเพื่อที่จะกดคืนชีพนะครับนี่นะครับเมื่อถึงเวลาเราได้เลื่อนขึ้นมาชั้น2แล้วครับเขาจะขึ้นแบบนี้นะผ่าไม้ดำชั้น2นี่ตอนนี้เราอยู่ชั้น2แล้วครับชั้น2คนก็จะโหดขึ้นเล็กน้อยนะแล้วก็ถ้าเราทำของมาดีเราก็อาจจะยังไม่ต้องไปกดเกิดก็ได้นะครับเลือดน้อยๆอย่างนี้เราก็ไปแอบฆ่าคนได้นะครับแต่ถ้าชั้นสูงๆขึ้นไปแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายากก็ต้องกดเกิดนะครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะเลือดเราไม่พอนะครับเลือดเรามีน้อยแค่นี้แต่เราก็ต้องแอบฆ่าคนไปเรื่อยๆได้นะครับไม่เป็นไรเราก็จะต้องทำการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่เพื่อที่จะเข้ารอบไปเรื่อยๆนะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้ไม่มีอะไรมากนะนี่ก็คือบรรยากาศนะครับการต่อสู้กันของเพื่อนๆที่จะแย่งชิงกันขึ้นไปเป็นชั้นที่สูงที่สุดเนี่ยเต็มเลยสกิลเพียบเลยนะครับเราก็อาจจะนี่คนเลือดน้อยแบบนี้เราก็หลอยเลยสบายๆนะครับดันเจี้ยนนี้นะครับจะเปิดขึ้นวันศุกร์เวลา 4:00 นหรือว่า 22:00 นนะครับแล้วจะยาวไปถึงแค่ 22:30 นจะอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะที่จะมีโอกาสให้เราได้เลื่อนชั้นให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะมีความสามารถนะครับก็เตรียมเงินบนมาด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยเวลาจะเกิดเขาคิดเงินบนนี่นะครับหลังจากจบแล้วนะครับแต้มก็จะขึ้นมาแบบนี้นะเขาจะบอกว่าใครอยู่ชั้นอะไรบ้างนะครับเนี่ยแล้วก็สังหารไปเท่าไหร่นะครับเขาก็จะเรียงลำดับมาให้เราเลยครับนี่อยู่ชั้น6นี่ชั้น5ชั้น4อย่างนี้นะครับแล้วก็อันดับของเรานะครับว่าอยู่ชั้นไหนค่าเท่าไหร่อะไรยังไงครับนี่ก็เป็นอันจบดันเจี้ยนนี้แล้วนะครับสำหรับดันเจี้ยนผ่าไม้ดำนะเราก็มากดออกตรงนี้เลยนะครับที่ป้ายนี้นะครับเมื่อกดออกแล้วเราก็จะไปที่แผนที่ใต้ล่านะครับนี่นะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับยืนยันการวาร์ปก็เป็นอันจบดันเจี้ยนผ่าไม้ดำแล้วนะครับของรางวัลดีมากๆเลยและนี่ก็คือของรางวัลที่เราจะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับป้ายลงทันที่เอาไว้กดเข้าดันเจี้ยนนะครับเมื่อถึงวันศุกร์สัปดาห์หน้านะครับเวลา 22:00 นะครับเพื่อนๆก็กดตรงนี้ลงได้เลยนะครับเขาก็จะให้เรามาฟรีเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่แล้วเฟืองนี่ครับเอาไว้อัพอาวุธลับของเรานะครับเป็นเฟืองขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ดีมากๆให้ EXP เยอะมากๆนะครับแล้วนี้สำคัญมากๆเลยครับที่เราควรจะมาลงเลยก็คือหนังสือสมบัติลับเอาไว้อัปเกรดนะครับอัปเกรดให้กับ
อาวุธลับของเรานะครับแล้วก็ได้นี่ฝุ่นดาวด้วยนะครับเราก็กดรับรางวัลเลยนี่นะครับสำหรับของที่สำคัญมากๆเลยก็คือเจ้านี่นะครับอาวุธลับที่เราไว้อัพอาวุธลับนั่นเองนี่เมื่อเรากดอาวุธลับของเราขึ้นมาดูนะครับเราอัพเต็มเลเวลของอาวุธลับในกล่องนั้นๆแล้วนะครับเราสามารถอัพสีได้จากเจ้านี่เลยครับนี่ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี้เองครับนี่เราสามารถอัพขั้นให้เป็นอีกสีหนึ่งให้ดีขึ้นได้จากหนังสือที่เราเพิ่งได้จากกิจกรรมนี้นี่เองครับเนี่ยก็คืออันนี้ครับเก็บให้ครบ400อันเนี่ยเห็นไหมครับเราก็มากดอัปเกรดได้เลยครับใช้เงิน 10G นะครับเราก็จะได้กล่องอาวุธลับที่ดีขึ้นนะครับเป็นสีที่ดีขึ้นแล้วก็มีเลเวลที่สูงขึ้นก็ให้เพื่อนๆมาลงกิจกรรมเนี้ยทุกๆวันศุกร์นะครับตามเวลาที่กำหนดไว้นะพอประมุขยุทธภพเขาเปิดปุ๊บเพื่อนๆก็มาลงเลยนี่นะครับก็จะทำให้เพื่อนๆสามารถจะได้เจ้าของสิ่งนี้เอามาอัพอาวุธลับของเราให้เป็นขั้นที่สูงที่สุดนะครับอัพขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะสำหรับกล่องอาวุธลับเนี่ยเราก็ขยันมาเก็บเจ้าคัมภีร์นี้ไว้นะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่รับชมคลิปนี้นะครับก็โอกาสหน้าถ้ามีคอนเทนต์อะไรดีๆก็อาจจะได้พบกันอีกนะครับส่วนถ้ายังไม่มีคอนเทนต์อะไรเนี่ยผมก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์แล้วก็หนังจีนแล้วก็อาจจะมีเกมกำลังภายในอื่นๆนะที่จะเข้าเมืองไทยหรือว่าเข้ามาให้สามารถได้เล่นได้ผมก็จะทำการไปทดลองนะครับก็ตอนนี้ก็ติดซีรีส์เนาะสำหรับช่วงนี้ก็เอาเวลาไปทุ่มเทกับซีรีส์นะครับก็อาจจะไม่ได้ทำเกมนี้สักเท่าไหร่แล้วนะก็ให้เพื่อนๆติดตามช่องนี้ไว้นะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆดีๆเนี่ยผมก็จะแนะนำนะครับ